สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลนะครับมื้อนี้จะพาพี่น้องมาเรียนรู้การตอนนะครับมื้อนี้เป็นเช้าวันที่28นะครับเช้าวันที่28เฮาจะตอนชุดนี้ครับชุดนี้นึงลูกแม่นี่แล้วก็ลูกแม่นี่อีกตัวนึงนะครับครับครับพี่น้องครับผมจะใส่อุปกรณ์คือไปมีดโกนนะครับแล้วก็ครีมตัดเขี้ยวนะครับไปถ้าตัดหางนะครับผมจะตัดหางกับตัดกับตอนมือเดียวกันนะครับก็ผมจะใส่เป็นนี่ครับเป็นเบตาดีนนะครับสำหรับใส่แพทย์สดนะครับถ้าเขาใส่ขวดแบบนี้มันจะใส่สะดวกนะครับเปิด คือเปิดฟ้าแล้วก็หยอดเลยครับไม่ต้องเสียเวลามาใส่สำลีนะครับเดี๋ยวหาจะตอนกันเลยครับนี่ครับนี่ถ้าตอนผมจะเอาใส่ขาหนีบตรงนี้นะครับใส่ขาหนีบตรงนี้ครับขึ้นมาครับรับแม่พันธุ์นะครับไอ้ตัวที่เฮาสิทําพันธุ์เฮาจะบ่ได้ตัดหางนะครับพี่น้องครับสังเกตว่ามี1ตัวนะครับแล้วก็2ตัวก็อยู่ตัวก็ประมาณว่าตัวนี้ครับ2ตัวถ้าล่อถ้าตัดคือว่าล่อติดเบอร์หูค่อยตัดหางนะครับเพราะว่าเวลาใหญ่ลงไอ้ใหญ่ออกยานมจากแม่ผมจะเอาไปรวมกับชุดนั่นนะครับเพราะว่าบ่เป็นการที่มันจะฆ่ากันแล้วมันจะลงกันนะครับรอติดเบอร์หูแล้วค่อยตัดก็ได้ครับหรือว่าปกติถ้าเป็นพันธุ์แท้ผมบ่ตัดหางนะครับนี่ครับปล่อยหางยาวแบบนี้ครับต่อชุดฝุ่นเลยครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวผู้อยู่10ตัวนะครับจากหมู17ตัวชุดนี้มีอยู่หาครับจากชุดนั้นก็มีอยู่หาคือกันครับว่า
หมู17ตัวเป็นตัวเมียอยู่7ตัวนะครับเป็นตัวผู้อยู่10ตัวกินนมเก่งครับสิยานมวันที่4นี่นะครับวันที่4วันที่5โดยประมาณนะครับเบิ่งความพร้อมเพราะว่าการกินอาหารเขาดีบ่นะครับเพราะว่าผมได้เอาอาหารให้คือจังก็ประมาณก็มาเล่มๆแน่อยู่ครับมื้อนี้ก็จะเอาให้อีกนะครับนี่นะครับพี่น้องครับก็จะให้เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องให้ทีละกรัมนะครับทีละกรัมมื้อนี้หน่อยเพราะว่าถ้าบ่หมดเฮาก็ล้างกินนะครับมันก็จะมีมุนๆแล้วก็มีสนใจอาหารอยู่ครับเดี๋ยวเขาไปกินตอนนี้ต้องตื่นตอนมาจับไปตอนอยู่ครับแต่ปกติก็เขามาเริ่มกินครับครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะมาเอาหมูหน่อยลงคอกกันนะครับผมจะฉีดยาทายพยาธิให้พร้อมแล้วก็ฉีดยาบำรุงในมือเดียวกันไปเลยนะครับคือว่าใหญ่ลงขอบเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ